สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขรายวันนะครับดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินก็ดาวโชคลาภนะครับสามารถนำไปลงทุนได้ในหุ้นรอบโลกแล้วก็ฮานอยรวมถึงเราพัฒนาด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมแรม11ค่ำเดือน12นะครับก่อนที่จะไปดูฤกษ์ประจำวันนี้ก็ไปดูผลงานของเมื่อวานกันก่อนนะครับไม่ว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าเลขจะนะครับเข้าหลายๆเด้งหรือเลขจะหลุดเราก็ต้องรายงานผลกันไม่ใช่จะรายผลเนี่ยรายงานผลได้เฉพาะเลขที่เข้าดีๆทุกวันนะครับเมื่อวานนะครับวันพุธนะครับผมให้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวการเงินเป็นเลข5กับเลข7ส่วนดาวโชคลาภเป็นเลข3หุ้นรอบโลกผมให้1กับ3แต่ฮานอยกับลาวพัฒนาเนี่ยผมเปลี่ยนใจจากนะครับดาวโชคลาภไปเป็นดาวการเงินเลข5เป็น1กับ5ลองดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานก็ระหว่างเลข5ดาวการเงินกับเลข3เนี่ยองศานะครับเท่ากันแต่ว่าเนื่องจากว่าดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคู่มิตรกันก็เลยจัดเลือกเลข1กับเลข5มาให้ผลงานของเมื่อวานนะครับไปดูที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบนออก691เข้ารูด1นะครับ2ตัวล่างออก33เข้าเลขโชคลาภนะครับผมตัดสินใจเลือกเลข5ไปนะครับก็เท่ากับว่าเข้ารูดบน1เด้งนะครับฮานอยกาชาดนะครับ3ตัวบน305นะครับดาวโชคลาภเข้าหลัก100แล้วก็เข้ารูด5ข้างบนนะครับก็ได้1เด้งข้างบนที่ฮานอยกาชาดข้างล่าง69หลุดไปนะครับฮานอยพิเศษนะครับ283เข้าดาวโชคลาภนะครับข้างบน83ข้างล่าง86นะครับฮานอยปกติ3ตัวบน178นะครับ1เข้านะครับหลักร้อย2ตัวล่าง92ฮานอย VIP นะครับ3ตัวบน049 2ตัวล่าง32นะครับก็เข้าดาวโชคลาภที่ข้างล่างถ้าผมเลือกเลข3ก็จะเข้าทั้ง4ฮานอยเลยผมเลือกเลข5ก็เข้าแค่1ฮานอยนะครับแต่เมื่อวานรูด1กับรูด5ก็เข้า2ฮานอยนะครับก็ไม่ถึงกับหลุดหมดทุกตัวนะครับยังมีเข้า2ฮานอยตัดสินใจพลาดไปนิดนึงนะครับไม่เลือกดาวโชคลาภไปเลือกดาวการเงินแทนวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเทคนิคของเราเนี่ยถ้าวันไหนนะครับดาวไม่มีพลังเลยแต่วันนี้เมื่อวานนี้นะครับวันที่6เนี่ยดาวมีพลังแต่ผมเลือกตัวเลขให้ผิดเองอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจากทุกทีเคยเลือกดาวโชคลาภเปลี่ยนมาเป็นดาวการเงินนะครับก็ถ้าเกิดในกรณีที่เลือกผิดพลาดแบบนี้เนี่ยเราก็จะเสียนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เสียเยอะเหมือนการเล่นลูกเลขเจาะต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับผมวิเคราะห์ตัวเลขรายวันมา5ปีละฉะนั้นเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนกันดีนะครับตอนนี้มีหลายท่านติดตามผมเยอะมากเลยนะเดือนหนึ่งหลังจากที่เลขเข้ารัวๆแล้วก็เลขเข้า6เด้ง7เด้ง9เด้งเข้า4ฮานอยบางวันเข้า5ฮานอยเลยฉะนั้นต้องบอกตรงนี้กับท่านผู้ชมเน้นย้ำเตือนกันก่อนว่าไม่มีใครอาจารย์คนไหนนักวิเคราะห์คนไหนให้เลขเข้าทุกวันรัฐบาลก็เหมือนกันไม่มีใครให้เข้าทุกงวดไม่มีรายวันไม่มีใครให้เข้าทุกวันและทุกฮานอยด้วยนะฉะนั้นถ้ามีคนอื่นให้แม่นๆน่ะ
ท่านคงไม่เปลี่ยนมาเข้ากลุ่มแล้วก็มาเลือกตัวเลขติดตามผมแทนนะแสดงว่าผมต้องเลขเข้าบ่อยแล้วก็เลขเข้ามากกว่าเลขหลุดใช้คำนี้นะครับเลขเข้ามากกว่าเลขหลุดถ้าเลขหลุดมากกว่าเลขเข้าเราก็จะเสียมากกว่าได้นะครับทฤษฎีของเราคือถ้าเลขหลุดหลายหน่อยเนี่ยเราก็จะเสียแต่เราจะเสียน้อยหน่อยเพราะเราไม่หลุดทุกตัวนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนบางคนคาดหวังว่าจะเล่นกันได้ทุกวันผมก็ต้องบอกถ้ามีชมแบบตรงไปตรงมานะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคาดหวังกันสูงเกินไปแต่ว่าเราใช้ทฤษฎีที่ว่าเราได้น้อยๆแต่ให้ได้หลายๆฮานอยและให้ได้ทุกๆวันเพราะฮานอยมีทุกวันถ้าวันไหนพลาดวันไหนเลขพลังไม่ดีเนี่ยเราเสียเราก็จะเสียน้อยแต่เวลาเราได้เนี่ยเราจะได้บ่อยและได้เยอะได้ถี่นะครับได้มาอาทิตย์หนึ่งพอเสียวันหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะออกอาการฉะนั้นคือท่านผู้ชมอาจจะตั้งเป้าหมายผิดไปหรือเปล่านะครับก็เมื่อวานถ้าผมเลือกเลข3เนี่ยมีกำไรแน่นอนฉะนั้นดาวมีพลังมันก็อยู่ที่ตัวผมเองอ่ะเมื่อวานไปถอนฟันมาก็อาจจะกินยาแล้วก็อาจจะเบลอๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผิดพลาดไปก็คือการเลือกระหว่างเลข3กับเลข5ดาวเข้าดีนะครับดาวไม่ได้หลุดไม่ได้เสียอะไรนะครับวันนี้มาลุยกันต่อนะครับเมื่อวานขาดทุนนิดหน่อยวันนี้มาเอาคืนกันก่อนจะเอาคืนเราต้องมาดูก่อนว่าวันนี้เลิกอะไรมีโอกาสทำเงินนะครับมากน้อยแค่ไหนวันนี้เป็นพฤหัสบดีที่7ธันวาคมนะครับแรม11ค่ำเดือน12เลิกบุญเป็นโจโลเลิกนะครับเลิกร่างเป็นภูมิปาโลนะครับภูมิปาโลเนี่ยแปลว่าผู้รักษาแผ่นดินนะครับเป็นเลิกนะครับพี่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำกิจการการค้าก็จะประสบความสำเร็จเลิกเดียวกันกับเลิกภูมิปาโลเนี่ยเป็นเลิกที่ดีเหมือนเลิกมหัตถโนแห่งเลิกสามารถทำกิจการได้ทุกรูปแบบเลยเปิดร้านนะครับตั้งศาลทำบุญบ้านหรือว่าเราจะถอยรถใหม่นะครับทำเปิดกิจการค้าขายต่างๆนะครับดีมากเลยภูมิปาโลดาวเจ้าเลิกเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์นี่ก็อีกในนึงก็จะเป็นดาวการเงินทรัพย์สินการเงินด้วยนะครับก็ดาวเจ้าเลิกเป็นเลข2วันนี้การเงินเป็นดาวอาทิตย์เลข1กับเลข5คู่นี้คู่มิตรเมื่อวานชอบคู่นี้เลยเรียกคู่นี้ให้ท่านไปชมนะครับโชคลาภเป็นดาวพุธเลข4นะครับดาวพุธเลข4ก็มาดูนะครับมาดูวันนี้ลงทุนที่หุ้นรอบโลกนิเคอิจีนหางเสงรูด2กับรูด4นะครับรูด2กับรูด4ตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้กำไรวันนี้รูดไป2ตัวนะครับมีโอกาสทำกำไร2เด้งเอาคืนนะครับเมื่อวานเราติดลบนิดหน่อยวันนี้เราก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เอาทุนของเมื่อวานคืนแล้วก็ทำให้มีส่วนเกินมามีกำไรเพิ่มเติมด้วยรูด2กับรูด4เจาะ2 1 2 4 2 5 3ตัวนะครับ2 1 4กับ2 1 5แล้วก็ช่วงฮานอยนะครับเมื่อวานผมลืมแจ้งไปเมื่อวานมีลาวด้วยผลลาวนะครับย้อนไปดูนิดนึงผลลาวเมื่อวานก็เข้านะครับ3ตัวบน186นะครับให้รูด1กับรูด5 1ไปอยู่หลักร้อย2ตัวล่างออก41ได้1เด้งนะครับถือว่าเมื่อวานก็อาจขาดทุนนิดหน่อยอย่างที่ผมบอกเพราะว่าเราก็ได้ลาวมาช่วยด้วยนะครับก็ไม่ถึงกับมีกำไรมากมายแต่ถ้าติดลบก็ติดลบนิดหน่อยตามสไตล์เราเสียนิดหน่อยเดี๋ยวเราได้เราได้แทบทุกวันนะครับเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดบางคนนี่เสียทุกวันนะครับอาทิตย์นึงได้แค่วันสองวันยังไงก็ขาดทุนของเรานี่ได้มาหลายวันแล้ววันนี้อาจจะเมื่อวานนี้อาจจะติดลบนิดหน่อยนะครับก็มาดูเราวันนี้ไม่มีไปดูฮานอยต่อนะครับอันนี้เมื่อวานหลุดนิดหน่อยก็วันนี้รู้สึกติดขัดนะมาดูฮานอยต่อนะครับฮานอยก็นะครับรูด4กับรูด2นะครับวันนี้ขอให้4224มา2เด้ง3เด้งไปเลยเราจะได้
เอาทุนเมื่อวานคืนแล้วก็บวกกำไรกัน3 2ตัวเจาะนะครับ41 42แล้วก็45นะครับ41 42 45 3ตัวคือ412 415ขอให้เข้า3ตัวโต๊ะ3ตัวตรง3ตัวแตกไปเลยต่อด้วยผังของอาจารย์วิษณุนะครับวันนี้มันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมนะครับอาจารย์โอให้ฮานอยพิเศษเด่น3รอง7 4 3 2 7 4 7 7 1แล้วก็ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง6 1 8 6 4 3 6แล้วก็80ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น6รอง3เจาะ3 6 5 3 8 3แล้วก็4 7ครบถ้วนแล้วนะครับผังของอาจารย์โอพิชนุแล้วก็ผังของอาจารย์ชาญฮูลี่นะครับก็เชื่อผมนะครับเทคนิคเราลูดไป2ตัวขาดทุนนิดหน่อยถ้าคุณลงทุนแล้วคุณเก็บนะครับคุณจะรู้เลยว่าได้มานะครับทั้งอาทิตย์แล้วคุณต้องทำบัญชีนะว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณบวกฮานอยอะไรบ้างบวกกี่ฮานอยบวกกี่เด้งแล้ววันหนึ่งได้เท่าไหร่บวกมากี่วันบวก5วันก็รวมเป็นยอดเท่าไหร่แล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าติดลบเท่าไหร่หักออกไปนะครับเรายังมีกำไรนะครับเราต้องทำนะเพราะว่าผมสังเกตดูผมว่าคุณไม่ได้ทำนะเพราะอะไรเพราะเห็นอยู่ในไลน์คุณบอกว่าวันนี้ติดลบนิดหน่อยแต่ถ้าคุณทำเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณบวกมาทุกวันเลยวันนี้ก็เท่ากับว่าเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือขาดทุนกำไรต้องทำนะครับไม่ใช่นะครับลงทุนแบบสุ่มเดาอย่างเดียวเลยรู้ว่าเมื่อวานได้วันก่อนได้มะรืนได้แต่ว่าวันนี้ติดลบไม่ได้นะครับเราจะได้มีการวางแผนวางเป้าหมายนะครับก็สนใจเข้ากลุ่มนะครับที่สำคัญผมเน้นย้ำไว้ให้ว่าช่วงไหนควรจะผ่อนหนักผ่อนเบามันมีผลนะช่วยได้ช่วงที่ยามไม่ดีแล้วรู้ว่าเก่งว่าเลขมันจะหลุดเราก็ลงทุนน้อยๆถ้าตัดใจได้ใจแข็งพอแล้วเป็นคนที่มาลงทุนด้วยเป้าหมายเนี่ยหยุดเลยหยุดรอบนี้เลยแล้วไปเน้นรอบหน้าอย่างนี้บางคนหยุดไม่ได้นะครับอยากรู้ว่าผลมันออกอะไรนะครับก็ต้องลงทุนพอลงทุนปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเลเวลหนักเบาไม่มีหยุดไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับอย่างนั้นเราต้องรู้ว่ารอบนี้ควรลงทุนน้อยรอบไหนเด่นคนควรที่จะลงทุนเยอะเพราะว่าบางทีเราไปโดนกินรอบที่เราลงทุนนิดเดียวแต่เรามาได้รอบที่เราอัดไปเยอะๆเนี่ยมันแค่ไม่กี่รอบเราก็หยุดได้แล้วได้ตามเป้าแล้วนะครับกำไรแล้วก็หยุดเลยพรุ่งนี้ยังมีให้ลงทุนต่อสนใจเข้ากลุ่มนะครับติดต่อ call center เลยกลุ่มรัฐบาลขอบคุณกลุ่มรายวันเราแยกกันเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับไม่ลงทุนรายวันก็อาจจะไม่อยากดูผลรายวันแต่ถ้าสนใจทั้ง2กลุ่มก็สมัครเข้าไปทั้ง2กลุ่มเลยนะครับนะครับ 2-3 วันนี้นะครับก็เดินทางไปเคอรี่ทุกวันเลยนะเพราะว่ามีสมาชิกมีโชคมีลาภแล้วก็สั่งกระจกเข้ามานะครับส่วนใหญ่ตอนนี้สั่งมา5บานนะครับเพราะว่าผมแนะนำให้ติดที่หน้าบ้านนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคติดที่หน้าห้องครัวนะครับเรื่องของการงานติดหน้าห้องน้ำคือเรื่องการเงินติดที่ห้องนอนคือเรื่องความรักแล้วก็อีกบานก็ติดที่เสาในบ้านนะครับถ้าเกิดมีเสานอกบ้านก็ติดที่เสานอกบ้านด้วยเป็น6บานนะครับก็มีคนสั่งตอนนี้ก็นะครับทีมงานก็แพ็ค5บาน5บานเพราะว่าทุกจุดนะครับมีความสำคัญการเงินสำคัญไหมครับความรักสำคัญไหมครับบางคนทำงานนะครับถึงแม้ผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่อายุ60-70ติดในห้องครัวเรื่องการงานช่วงนี้เราอาจจะทำงานอยู่บ้านนะครับเป็นแม่บ้านแต่เรามีลูกหลานที่ทำงานนะครับในบ้านเราไม่ได้หมายถึงเราคนเดียวนะครับบ้านเราคือครอบครัวนะครับหมายถึงทุกคนที่ทำงานเลยอันจะช่วยเกื้อกูลในเรื่องของงานของลูกหลานเราด้วยฉะนั้นทุกจุดเนี่ยมันสัมพันธ์กันเรื่องความรัก
ครอบครัวความรักความอบอุ่นในบ้านเรานะครับบางคนนี้เป็นครอบครัวใหญ่ดังนั้นติดห้องนอนก็สำคัญนะครับเราเป็นตัวสื่อตัวเชื่อมนะครับเคยได้ยินไหมครับสายเลือดมันตัดกันไม่ขาดเลือดข้นกว่าน้ำนั่นแหละเขาหมายถึงว่าความเป็นสายเลือดนะครับบางคนเนี่ยพ่อแม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ลูกหลานได้รับนะครับเพราะว่ามันเป็นสายเลือดเป็นครอบครัวที่มีความผูกพันกันนะครับก็นะครับติดที่ห้องนอนเรื่องของความรักนะครับเรื่องของเสาเนี่ยหลายคนก็กลัวกันหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นอะไรไหมรู้สึกทำอะไรก็ติดขัดทำไมถึงมีเรื่องราวอยู่บ่อยๆให้เอากระจกไปติดเลยครับเพราะว่าเลข8พระราหูเนี่ยเป็นการแก้แค้นอย่างดีพระเสาเนี่ยนะครับเรื่องของเสาเรื่องของทุกข์เรื่องของวิบากกรรมเรื่องของความไม่สบายใจอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับดาวเสาทั้งนั้นเลยดาวเสาเนี่ยเป็นดาวประธานแห่งบาปเคราะห์แล้วก็เป็นดาวใหญ่ที่สุดในนะครับดาวถ้าพูดถึงดาราศาสตร์นะฉะนั้นดาวเสาเนี่ยจะเคลื่อนตัวช้าด้วยรูปร่างที่ใหญ่นะครับการเคลื่อนตัวการทำอะไรก็จะอืดอาดล่าช้าฉะนั้นถ้าเรามีความทุกข์เนี่ยทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวเสาร์2ปีครั้งจะย้าย1ครั้งนะจะย้ายราศี1ครั้งใน2ปีครึ่งฉะนั้นถ้าคุณเจอปัญหาเนี่ยคุณจะเจอปัญหา2ปีครึ่งยาวๆไปเลยโอ้โหแค่ปีเดียวก็ใจจะขาดกันอยู่ละไม่มีเงินนี่นะครับมีหนี้มีสินเป็นปีนี่ก็เครียดละนะครับคุณเครียด2ปีครึ่งอ่ะถ้ามีเสาหน้าบ้านมีต้นไม้หน้าบ้านเอาพระราหูไปติดเลยคู่มิตรกันพลิกร้ายกลายเป็นดีแต่ถ้าหน้าบ้านไม่มีเสาก็ติดเสาภายในบ้านนะครับพอเสาในบ้านเนี่ยมันค้ำยันบ้านเราให้มีความมั่นคงเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นถ้าเกิดเสาไม่ดีนะมันก็จะลุกลามไปเรื่องของปัญหาต่างๆฉะนั้นเราก็กระจกไปติดที่เสานะครับทำให้เสาที่มั่นคงแล้วก็เกื้อหนุนค้ำจุนกันนะครับอย่างน้อย5บาทนะครับแต่ว่าถ้ายังถูกน้อยอยู่วันนี้ได้น้อยก็เช่าไป3บาทคราวหน้าเช่าเพิ่มอีก3บาทก็ได้นะครับไปติดก็ขอให้ทุกท่านนะครับเวลาติดแล้วก็มองที่กระจกตั้งจิตกับกระจกคุณอยากได้เงินคุณก็บอกเลยบอกพ่อพระราหูเลยว่าตอนนี้นะครับเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับเราต้องการให้เราเนี่ยการเงินเราดีขึ้นกว่าปีที่แล้วขอให้พระราหูช่วยนะครับประทานเงินประทานโชคประทานทรัพย์สินให้เรานะครับใครอยากถูกนะครับเลขถูกอะไรก็บอกเลยนะครับท่านเป็นเทพโชคลาภบอกได้เลยนะครับมีอะไรก็บอกตรงเลยว่าเราไม่ได้ถูกมานานแล้วนะครับขอให้เรามีโชคหน่อยเรามีแล้วเราก็บอกว่าขอให้เราถูกก้อนใหญ่ๆเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะเรามีรายจ่ายเยอะก็บอกไปตรงๆเลยนะครับพระราหูเนี่ยท่านเหมือนพระสาวเนี่ยนะครับภาษาโหรเขาบอกว่าท่านเป็นนักเลงนักเลงเนี่ยนะครับเป็นคนที่จริงใจนะมีอะไรก็นะครับบอกตรงๆไปเลยอยากได้เงินอยากได้โชคก็บอกไปเลยไม่ต้องอ้อมค้อมท่านช่วยท่านก็ช่วยนะครับนักเลงเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเมื่อก็นักเลงสมัยก่อนนะไม่ใช่สมัยนี้ที่ไม่ใช่แบบว่านักเลงนี่เขาจะไม่ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่านะเขารักเพื่อนนะรักพวกพ้องเราถ้านักเลงเนี่ยเป็นคนใจใหญ่ใจโตนะเวลามีอะไรสมัยก่อนเขาถึงตายแทนเพื่อนได้นะฉะนั้นถ้าเขานะครับเห็นว่าเราจริงใจหรือว่าเรามีความทุกข์เนี่ยถ้าเขาช่วยเขาก็ช่วยเราสุดๆเหมือนกันงั้นขอท่านไปเลยนะครับอยู่ในบ้านก็ขอก่อนออกจากบ้านก็บอกนะครับว่าเราจะไปติดต่องานจะไปนะครับเพรจาความนะครับจะไปขึ้นลงขึ้นศาลก็ขอเลยขอให้ชนะขอให้วันนี้นะครับการเพรจาก็มีผลดีนะครับขอให้เกิดความสำเร็จก็ขอท่านไปจะออกไปทำงานก็มองกระจกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมันเป็นกฎแรงดึงดูดนะครับอันนี้มีมาเป็น10ปีแล้วนะครับโค้ชบางท่านก็เปิดอบรมกันมีคนดังไปอบรมกันเยอะแยะเราคิดสิ่งไม่ดีพลังลบสิ่งไม่ดีก็มาหาเราถ้าเราคิดถึง
สิ่งที่ดีเรื่องความสำเร็จพลังบวกเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นนะครับเรื่องของโชคลาภการเงินก็เหมือนกันนะครับถ้ามีโชคมีลาภแล้วก็เช่าไปเลยนะครับทุกวันนี้นะครับผมก็นั่งแพ็คทุกวันนะครับเพราะว่ายิ่งมีคนเช่าไปยิ่งมีคนถูกนะครับเพราะว่าทุกคนมีกฎแรงดึงดูดแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยเช่าไป3บานก็สั่งมาเพิ่มอีก3บานแสดงว่าเขามีโชคเพิ่มได้เงินเพิ่มนะครับสนใจเช่ากระจกก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ฝากติดตามนะครับคลิปรายวันผมด้วยนะครับทุกวันเลยตอนนี้มียอดชมก็นะครับบางวันก็ 5,000 กว่าบางวันก็ลดมาหน่อย 4,000 กว่านะครับก็เดี๋ยวก็ทะลุ 6,000 7,000 แล้วก็ตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 นะครับขาหรือคอรัฐบาลก็นะครับติดต่อเข้ากลุ่มได้ตอนนี้คลิปเลขรัฐบาลเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลก็วันที่16ก็ออกแล้วนะครับไปชมได้รวมถึงเลขดับด้วยเลขดับ38ชุดนะครับถ้าเลขดับไม่มาประหยัดเงินคุณได้38ชุดเอาเงินไปลงทุนรัฐบาลหรือรายวันเพิ่มแล้วก็เช่ากระจกไปบูชาจะได้มีรายได้เพิ่มนะครับเช่ากระจกไป300 500อาจจะเพิ่มนะครับการเงินโชคลาภการงานให้คุณอีกอาจจะเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะว่ากระจกไม่ได้อยู่แค่ปี2ปีนะครับอยู่เป็น10ปีนะครับก็อย่าเสียดายในสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่มันจะช่วยดึงดูดในสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวเรานะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามเมื่อวานติดลบนิดหน่อยติดลบก็บอกติดลบนะครับเพราะว่าไม่รู้จะโอเวอร์หรือจะสร้างภาพหรือเราจะพูดในสิ่งที่มันเป็นการตลาดไปทำไมเราพูดความจริงนะครับเมื่อวานถ้าผมตัดสินใจเลือกดาวโชคลาภมีกำไรแน่นอนเลข3เข้า4ฮานอยเลยนะครับแล้ว1ก็ยังไปเข้าลาวพัฒนาอีกแต่ผมจะใจเลข5เข้าแค่2ฮานอยแต่ผมบอกเลยของผมยังไม่เคยหลุดนะครับทุกฮานอย4ฮานอยหรือ5ฮานอย40 50ยังไม่เคยหลุดเข้าต่างต่ํา2ฮานอยฉะนั้นผมบอกแล้วว่าถ้าเสียก็เสียน้อยถ้าได้ก็ได้กันทุกวันสูงสุด3เด้งแล้วเดี๋ยววันไหนได้4เด้งแล้วผมจะจดบันทึกก็จะบอกเลยว่าเดือนหนึ่งมี4เด้งมาไหมแต่ตอนนี้มา3เด้งแล้ว3ตัวแตกก็ออกไปแล้วนะครับฉะนั้นมีครบรถเลยขาดรถเดียวก็คือรถที่เสียทุกประตูเลย4ฮานอยผมยังไม่เกิดนะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดคุณไม่มีทางที่จะเสียทุกฮานอยแสดงว่าคุณเสียเต็มที่ก็2ฮานอยนะครับคุณติดลบนิดเดียวคุณจะหาตัวเลขดาวที่มีพลังแบบนี้ได้ที่ไหนนะครับถ้าเสียเหมือนคนเล่นภาษาจีนว่าอ่ะมันไม่หมดตูดหรอกมันยังมีติดกระเป๋าแต่เวลาเลขเข้าเนี่ยบางทีมันเข้าแบบนะครับทะลุทะลวงเลยนะครับฉะนั้นผมบอกแล้วอ่ะได้มาจนแบบชินแล้วหัดเสียบ้างนะครับเสียให้เป็นแต่เสียไม่เยอะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้มีโชคนะครับพรุ่งนี้ภูมิปาโลนะครับเป็นฤกษ์ดีดาวจันทร์จะให้นะครับแล้วก็มีดาวพุธเป็นดาวโชคลาภเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการลงทุนออนไลน์เนี่ย24เป็นคู่มนะเมตตาเป็นคู่ที่ดีมือถือให้มี24คุณเลือกเบอร์ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะใครที่ค้าขายออนไลน์ใครที่เป็นเซลล์ใครที่ทำงานประชาสัมพันธ์หรือใครที่ทำงานด้านวงการบันเทิง24ดีครับแล้วพรุ่งนี้24จะให้โชคกับคุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมีระฆังขึ้นมากดซ้ำไปอีกเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดกระดิ่ง2ครั้งนะครับระฆังมันจะเป็นรูปสันขึ้นมาแล้วก็กดลงไปไม่ใช่กดที่หน้าจอตอนที่ทีมงานทำกราฟิกขึ้นมานะไปกดที่ข้างล่างนะครับตรงที่เขียนว่าคอมเมนต์นะครับตรงที่เขียนว่าช่องอ่ะมันจะมีคำว่า Subscribe กดติดตามไปกดตรงนั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ละไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ